แมนยูระสามมาร์ตินสเจ็บยาว2-3เดือนเมื่อวันที่30กันยายน66สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดซันโดมาร์ติเนสกองหลังวัย26ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพักรักษาตัวไปอีก2-3เดือนจากอาการบาดเจ็บเท้าที่กำเริบอีกครั้งทางนี้มาร์ติเนีสพลาดการลงสนามกับแมนเยูไนเต็ดช่วงฐานฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากพบอาการบาดเจ็บ กระดูกฝ่าเท้าแตกในเดือนเมษายนและกลับมาลงเล่นอีกครั้งในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้แมนอยู่แถลงการระบุว่ามาร์ติเนสพบกับอาการบาดเจ็บอีกครั้งหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่พบกับอาร์เซนอลในเดือนนี้จึงมีการตัดสินใจว่าเขาต้องใช้เวลาพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายเป็นระยะเวลาหนึง่งทั้งนี้จะมีการประเมินอาการต่อไปเรื่อยๆเพื่อตัดสินใจในขั้นถัดไปรายงานข่าวแจ้งว่าแข้งทีมชาติอาร์เจนตินา น่าจะต้องผักเป็นเวลา2 3เดือนและจะมาพร,รากกันเจอกับเบอร์ลี่เลคิสั้นพาเลตขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสายามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ